กำพระเอาไว้ให้ดีนะฮะถึงแม้ว่ามันจะยังไม่มืดแต่มันอาจจะน่ากลัวก็ได้จริงๆความตายมันอยู่ใกล้ตัวเราตลอดเวลาเราไม่รู้เราจะตายเมื่อไหร่เรื่องนี้อยู่ในประเทศนเนป่านะฮะ<อ>เขาบอกว่าคนฮินดูเนี่ยถ้ากําลังจะเสียชีวิตจะต้องเป็นคนที่มีสติพอสมควรและจะไปอยู่กับพระเจ้าที่สุขสบาย เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อถึงอายุขัยหรือการเจ็บไข้ได้ป่วยที่แบบโรงพยาบาลไม่สามารถจะรักษาต่อได้แล้วเพราะฉะนั้นก็เตรียมรถพยาบาลพร้อมกับน้ําเกลือขวดสุดท้ายเพื่อส่งตรงไปยังบ้านแห่งความตายซึ่งวัดวัดเนี้ยนะครเป็นวัดที่เป็นวัดเดียวที่อยู่ในประเทศเนปลาลที่มีการเผาศพริมแม่น้ํามัคคมาตีซึ่งวัดนี้นะครับชื่อว่าวัดปสุป,ปตินาสฮะเป็นวัดที่ใหญ่มากและทั้งวัดบริเวณทั้งหมดเนี่ยนะ เป็นสถานที่สําหรับในการเผาศพด้วยกันทั้งสิ้น<ม>เพราะฉะนั้น<ม>บ้านหลังขาวๆที่เห็นอยู่ข้างหน้านะสี่เหลี่ยมสเสี่ยมนั่นก็คือบ้านแห่งความตาย<อ>นะฮะคนที่ใกล้ตายเนี่ยจะมาพร้อมญาติ<อ>ก็คือห้องไขรห้องมันก็จะมานั่งรอกันนะมาดูกันว่าอาจะเสียชีวิตเมื่อไหร่<อ>เมื่อร่างของคนไข้ที่ใกล้เสียชีวิตเนี่ยเดินทางมาถึงปั๊บเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูในในห้องได้เลยเขาก็จะปลดสายน้ำเกลือออกแล้วก็จะรอให้หายใจแบบนะฮะให้หายใจแบบค่อนข้างที่จะแบบ ลำบากที่สุดแล้วก็หยุดหายใจไปต่อหน้<อ>าอันนี้หนึ่งห้องก็จะเป็นแบบนี้นี่ยังอยู่นะฮะคนนี้ผมเฝ้าติดตามอยู่ประมาณ10ชั่วโมงถึงจะไปญ<อ>าติญาติเนี่ยก็จะต้องมาอยู่ด้วยความสงบคอยเช็ดตัวให้<อ>นะครับคอยบีบนวดให้คอยทําให้เขาทรมานน้อยที่สุดเพราะว่าหมอไม่ต้องการให้รักษาแล้ว<อ>และน้ําเกลือที่เอามาส่งที่นี่เนี่ยก็คือเมื่อมาส่งปั๊บถึงปั๊บเนี่ยก็ดึงน้าเกลือออกแล้วก็ปล่อยให้ค่อยๆไปโดยความสงบ ถ้าผู้ชมจะถามว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดสมมติไม่ตายสักทีจะทํายังไงออถ้า3วันไม่ตายให้ส่งกลับไปที่โรงพยาบาลใหม่อินเคสว่าไม่ได้ให้มันนั่งนอนแบบนี้ตลอดเวลาเพราะมันเปลืองพื้นที่นะครับแต่ว่าส่วนมากนะครับแปดเกปอร์ซประมาณสัก1วันก็เสียชีวิตเวลาที่เสียชีวิตปั๊บก็จะมีการทําพิธีศพทันทีนะฮะเขาจะต้องทําทุกอย่างให้เสร็จภายใน24ชั่วโมงถือว่าเป็นช่วงที่มีจิตวิญญ,ญาณที่มีสติที่สุดอของคนฮินดูเขา S <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะลดน้ำศพทันทีนะฮะโดยการที่ ลดน้ําที่บริเวณริมแม่น้ำนะริมแม่น้าด้านด้านล่างก็คือแม่น้ํามัคคมาตีแม่น้ํามัคคมาตีเป็นแม่น้ําสายเล็กๆนะครับซึ่งจะไปเชื่อมแม่น้ําคงคาอยู่แถวแถวพาราณสีเพราะฉะนั้นมีความเชื่อว่าเนี่ยฮะมาแล้วแม่น้ําสายนี้เป็นแม่น้ําอันศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ผ่ากลางนะฮะกาดบรรดุในประเทศเนปาลนะครับเมื่อเสียชีวิตปั๊บจะต้องรีบรดน้ำศพทันทีโดยการไม่ต้องใส่อะไรใดทั้งสิ้นนะใส่แค่ลงไปให้ใกล้แม่น้ำที่สุด แล้วก็ทําวิธีเอาดอกไม้เจิมเอาสีแบบสีดงสีแดงตามความเชื่อแล้วก็เอาน้ําอันศักดิ์สิทธิ์นั้นรูปลําตัวทั้งหมดมเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ขนไปเผาทันทีซึ่งบริเวณที่เผาเนี่ยมีทั้งสองข้างของแม่น้ํานะครับสองข้างของแม่น้ําก็คือเวลาจะเผาเนี่ยก็เอาแค่ไม้ถ่านง่ายๆตั้งเป็นซุ้มนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอา นะร,ร่างกายที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยที่ยังอุ่นๆอ,อยู่เลยนะ mm hmm. เสร็จแล้วก็จุดไฟเผาทันที mm hmm. นะครับโดยที่นะครับไม่ต้องรองอะไรใดๆทั้งสิ้นครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นใครที่ไปวัดนี้นะครับจะเห็นว่าเขามีการเผาศพตลอด24ชั่วโมง mm hmm. กลิ่นของการไหม้นะฮะไหม้ของเนื้อมนุษย์นะฮะซึ่งมันไม่ได้เน่าอ่ะมันจะไม่ค่อยเหม็นต้องพูดตรงๆมันก็เหมือนกับ เนื้อ,อย่างปะกะอองติอ่ะมันยังมีมันยังมีความเป็นทุกอย่างหมดมันสดอ่ะฮะเพราะฉะนั้นกลิ่นแบบนี้มันก็จะตลบอบอวนจะเห็นแบบมีควคันคลัคลุ้งอยู่ตลอดเวลาซึ่งบางทีเนี่ยมีการเผากันนะพร้อมๆกันเป็นสบิบๆศพนี่คือประเพณีที่เรียกว่านะฮะเป็นประเพณีที่ค่อนข้างแปลกก็คือ<ม>ให้เสร็จเร็วที่สุดโดยปะกะติแล้วจะไม่เกิน3มชั่วโมงทุกอย่างเสร็จเสร็จเรียบร้อยปั๊บนะฮะเขาก็กวาดทั้งหมดขี้เท่ากระดูกอะไรเหลือก็ไม่เอาทั้งสิน้น กวาดลงแม่น้ําเลยนะฮะโดยไม่สนใจซึ่งแม่น้ําก็เป็นแม่น้ําสายเล็กมากเราเขาเรียกว่าแม่น้ําแต่เราอยากจะเรียกว่าลาห้วยเพราะแ<อ>ม่น้ํามัคคมาตีเล็กมากแต่เป็นสาขาหนึ่งนะครับเป็นกิ่งก้านสาขาของแม่น้ําคงคาเชื่อว่าวิญญาณจะล่องลอยไปตามแม่น้ําและไปสู่แม่น้ําคงคาและไปสู่สวงสวรรค์ย้อนกลับขึ้นไปเพราะฉะนั้นไม่เอาอะไรกลับบ้านผมรู้สึกสงสารคนกําลังจะเสียชีวิตมากเพราะว่าคนที่กําลังจะเสียชีวิตเนี่ยไม่ได้คนที่เสียสติ อย่างเคสนี้มันเขาไม่ได้เสียสติบางคนอาจจะแบบไม่รู้สึกตัวแล้วว่าเออเจ็บยังไงป่วยยังอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เนี้ยอ่าแบบเหมือนอยากจะกินน้ําแต่เขาไม่ให้เพราะว่าต้องปล่อยให้ไปตามเวลาตามการละเวลาคือไม่ทรีตแล้วไม่ดูแลแล้วไม่ช่วยรีไวฟ์ไม่ทําอะไรแล้วคือเพื่อเ่่ายว่าโดยปกติคนเราก็ต้องให้น้ําเกลือปั๊มหัวใจหิวน้ําก็ปล่อยก็ปล่อยเพราะนี่คือบ้านแห่งความตายถ้าคนที่กําลังจะตาย เป็นคนแก่ครับ, <Okay. S 2> รบแต่ถ้าเกิดว่าคนนั้นยังเป็นเ,เป็นเมียสาวๆอยู่เขาไไเขาเสียใจนะเขาเสียใจแต่เขาไม่ฟูมไฟล์แต่ถ้าขาดใจแล้วน่ะมีมีเสียงร้องไห้เสียงดังแต่ว่าขณะอยู่อ,ยอย่ะผมว่าเป็นกุศโลบายที่เขาไม่อยากให้คนกําลังจะไปเนี่ยต้องรู้สึกอะไรอวรมากนักเหมือนเขามองหน้ากันแล้วเหมือนแอบเก็บกด คือเสียใจแต่ไม่ไม่กรีดร้องไม่อะไรเงี้ยตอนขณะยังมีชีวิตอยู่นะครับ <Ừ. S 2> ตอนยังไม่หยุดหายใจเขาจะพยายามนิ่งได้แค่รูปตัวรูปตัวเ <Ừ. S 2> ช็ดหน้าทําหน้าตาให้สบายที่สุดพร้อมที่จะให้เขาไปแต่จะไม่ร้องหม่มร้องไห้ผมคิดว่านะผมคิดเองว่าน่าจะเป็นการทําให้คนที่จะเสียชีวิตนั้นไม่ทําให้รู้สึกว่า หดหูและตะเลิดจนเกินไปก็คือให้แต่พอหลังจากเขาเสียเสียงร้องไห้ดังมาก<อ>โดยเฉพาะเวลาที่แห่ลงมาลดน้ำศพแล้วก็เอาไปเผาก็มีเสียงร้องไห้ครับน่าจะเรียกว่าเป็นมรณานุสติ ใช่ครับผมว่าให้ทุกคนให,ให้ทุกคนมีสติในการจากไปแล้วก็เวลาเขาดูผมว่ามันก็ได้กับการปรงนะฮะแล้วมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นครั้งแรกในชีวิตเขาเขาเคยมีญาติมากมายที่เป็นแบบนี้แล้วเขาทํามาเป็นปฏิบัติปกติเพราะฉะนั้นเขาจึงเข้าหลุมที่ว่าเขาทําใจได้เพราะเนื่องจากมันเป็นประเพณีของเขา